สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของระวีระวีเธอเป็นแม่ม่ายเธอทำงานและอยู่กับลูกๆของเธอระวีมาเช่าบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในช่วงการเดินทางเธอมาอยู่กับลูกๆของเธอมาพักอาศัยอยู่พร้อมกันเพราะบ้านก็หลังกว้างขวางพอสมควรเธอมาเช่าบ้านเช่าหลังนี้อยู่เธอรู้สึกชอบและถูกใจขนาดก็กำลังดีกับครอบครัวของเธอก็คือตัวเธอและลูกๆวันแรกตอนกลางคืนเลยน้องไอซ์ลูกสาวของเธอออกจากห้องนอนเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งใส่กระโปรงยาวแบบชุดแม็กซี่ลายชมพูพื้นขาวๆยืนอยู่ตรงบันไดกำลังจะลงไปชั้นล่างเหมือนกันครั้งแรกที่เห็นไอ้ก็นึกว่าแม่แต่พอหันไปเพ่งดูแบบพินิจพิจารณาเธอร้องลั่นด้วยความตกใจรีบวิ่งไปหาแม่เล่าเรื่องให้แม่ฟังเพราะคนนั้นไม่ใช่แม่ของเธอเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นคุณระวีก็ได้ไปนิมนต์พระมาทำบุญบ้านและนิมนต์ให้ท่านพรมน้ำมนต์ทั่วบ้านแต่พอจะเดินไปเปิดประตูห้องนอนชั้นบนอยู่ๆประตูห้องก็ปิดปังคล้ายคนกระชากปิดแต่ชั้นบนไม่มีหน้าต่างไม่คือไม่ได้เปิดหน้าต่างหรือช่องลมอะไรที่จะมีลมพัดผ่านได้แม้แต่น้อยนิดลูกบิดประตูก็ปิดล็อกคุณระวีก็เลยไปเอากุญแจห้องไขห้องเปิดออกแปลกแท้ๆประตูปิดเองได้ล็อกเองด้วยปิดแสลงเลยหลังจากนั้นหลังจากพิธีทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงระวีก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้ลูกสาวเห็นและขอส่งบุญกุศลที่ทำให้ถึงจิตวิญญาณที่หากมีอยู่ในบ้านนี้ด้วยขอให้วิญญาณนี้ช่วยคุ้มครองบ้านให้ทุกคนที่อาศัยอยู่จงอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันอย่าได้มารบกวนให้ตกอกตกใจกันอีกเลยเป็นสุขโดยทั่วกันอย่าได้มาทำให้ตกอกตกใจเลยนะหลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับมีคนอยู่ด้วยในบ้านอีกคนหนึ่งตลอดในคืนวันที่ระวีทำบุญเลี้ยงพระนั้นระวีได้ฝันไปว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งใส่กระโปรงแม็กซี่สีขาวลายชมพูมายืนอยู่หน้าประตูรั้วพร้อมร้องเรียกให้เธอเปิดประตูให้ทีเปิดประตูให้หน่อยแล้ววีเปิดประตูให้แล้วถามว่ามีอะไรเหรอหญิงสาวคนนั้นก็บอกกับระวีว่าให้ระวีทำซุ้มต้นไม้สวยๆไว้หน้าบ้านสิสวยดีเสริมฮวงจุ้ยนะมีโต๊ะหินไว้นั่งเล่นด้วยนะทำให้หน้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสวยงามจะทำให้มีเธอนะมีโชคดีด้วยนะเธอจะได้เลื่อนยศและก็มีโชคเธอลองทำตามหญิงในตามหญิงที่เห็นในความฝันที่ผู้หญิงคนนั้นมาบอกผ่านไปไม่นานระวีได้เลื่อนยศนะเป็นระดับหัวหน้าของหน่วยงานที่เธอทำอยู่เลยแล้วก็ระวีก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่พอสมควรได้เงินรวมเป็นหลักแสนหลายวันต่อมาขณะที่ระวีกำลังนอนอ่านนิตยสารเคลิ้มจะหลับเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่กระโปรงแม็กซี่สีขาวลายสีชมพูเดินมายืนข้างๆเตียงที่เธอนอนอยู่และบอกกับระวีว่าให้เธอทำบุญแล้วทิศส่วนกุศลให้เธอด้วยเธอบอกว่าเธอเคยมาพักอาศัยอยู่นะที่บ้านหลังนี้มาก่อนแต่ได้ป่วยและเสียชีวิตลงถ้าว่างๆเธอก็ขอให้ระวีไปเยี่ยมเธอด้วยเธออาจจะไปแล้วนะเธอก็บอกชื่อเธอและวัดพร้อมกับเธอก็บอกว่ากระดูกของเธออยู่ที่ผนังกำแพงวัดที่เธอบอกแล้ววีก็ตกใจตื่นจากผวัง
และได้ขับรถไปยังวัดที่หญิงสาวนั้นบอกพอจอดรถที่ลานจอดรถที่ทางวัดจัดไว้เธอก็ได้เดินไปสำรวจผนังกำแพงวัดที่เป็นช่องใส่กระดูกผู้เสียชีวิตเธอก็เจอชื่อหญิงสาวคนนั้นที่ชื่อที่บอกนั้นจริงๆนวีก็เลยไปซื้อชุดสังฆทานมาถวายพระและอุทิศบุญกุศลตามที่หญิงสาวนั้นเอ่ยปากขอตามเจตนาของเธอแต่หลังจากกลับจากวัดมานวีก็ฝันถึงเธออีกถึงหญิงสาวคนนั้นคนเดิมที่เธอได้ทำบุญให้หญิงคนนั้นได้มาเล่าเรื่องราวของเธอให้ละวีฟังเธอบอกว่าเธอและสามีเธอแต่งงานกันและพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เธอตั้งครรภ์ได้จนจะใกล้คลอดจนจะใกล้คลอดแล้วแต่ขณะที่เธอเจ็บท้องจะคลอดสามีไม่ได้อยู่บ้านเธอเจ็บท้องมากและน้ำเดินแล้วก็คือถุงน้ำข้ามแตกจนไหลออกมามากจนเด็กในท้องคือลูกของเธอได้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่ได้คลอดแต่เธออยู่คนเดียวตอนนั้นเพราะไม่มีโทรศัพท์ติดต่อหาใครไม่ได้บ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงก็อยู่ห่างกันไม่ได้ยินเสียงเธอเจ็บอยู่นานจนทนไม่ไหวเธอก็เลยสิ้นใจตามลูกในท้องเธอไปด้วยสามีกลับมาก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายออกไปพักที่อื่นและก็ไปมีเมียใหม่และส่วนเธอคือดวงจิตของเธอยังคงอยู่ณที่แห่งนี้แล้ววีได้ฟังเรื่องราวของเธอรู้สึกสงสารแล้วก็เลยสร้างศาลเล็กๆให้เธอณริมรั้วบ้านติดกับซุ้มต้นไม้ที่เธอเคยแนะนำให้ทำตั้งแต่ตอนเข้ามาเช่าอยู่ในตอนแรกๆแล้วก็จุดธูปเชิญดวงจิตให้เธอไปอยู่และถ้ามีโอกาสละวีก็จะไปทำบุญให้เธอเสมอแม้หากละวีและลูกๆไม่อยู่บ้านก็ยังบอกเล่าให้เธอช่วยดูแลบ้านให้ด้วยนะเรื่องราวตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคนหรือจิตวิญญาณหากมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันและก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้เห็นว่าหลังความตายไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งดับสูญแห่งดวงจิตชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเรื่องราวตรงนี้ละวีเล่าไปแล้วก็นึกสงสารดวงจิตของผู้หญิงที่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกับเธอตั้งแต่แรกที่เธอได้รับรู้มาและเรื่องนี้ก็บอกให้รู้ว่าไม่ว่าคนหรือผีหรือสิ่งที่เป็นดวงจิตถ้าเป็นจิตที่ดีต่อกันก็ย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาก็ช่วยดูแลในยามที่ระวีและลูกไม่อยู่บ้านขอจบเรื่องราวของหลังความตายไว้เท่านี้นะคะหากผู้ใดชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วและเรื่องราวต่างๆที่ช่องสังวานสรรหามาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณได้รับฟังเรื่องราวแปลกๆและเรื่องราวต่างๆที่สังวานสรรหามาเล่าค่ะขอบคุณค่ะ